โอเคครับต้องขออภัยด้วยครับทุกท่านเพราะเนื่องจากเมื่อกี้นี้เนี่ยจู่ๆมันก็ตัดไปเนื่องจากมีปัญหาว่าเมมโมรีของเครื่องผมเต็มนะฮะแล้วทีนี้เราจะมาลุยกันต่อแล้วกันล่ะถึงตรงนี้โอเคครับตอนนี้เราเข้าใกล้คลายคลาสสิกแล้วเป็นหมดคลานค่อยๆคืบคลานเข้าไปช้าๆช้าๆไม้โพลีกอนทะลุหน้าก็ไม่เป็นไรจ้องตาดีนะฮะเพราะจริงๆเมื่อกี้นี้ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะฮะเห็นทุกคนเลยเรียบร้อยเสร็จไป2คนแล้วน็อตจากการเลือดโอเคเอาละตอนนี้เราเข้ามาถึงค่ายของฝ่ายข้าศึกแล้วเวรยามค่อนข้างเบาบางนะฮะจากเป็นค่ายเล็กๆมี1คนเราเจอ2คนแล้วฮะเวรยามนั่นแหละคนที่สามมียามอยู่3คนนะหลักๆคนส่วนใหญ่ก็นอนกันหมดแล้วมีที่แคมป์ไฟด้วยอีก3คนแต่ท่าทางเขาจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ There's our man เขาอยู่นั่นเองนะคนที่เราเกือบจะช่วยเขาได้ During the chaos I'll grab our guy and get out of there โอเคดีโฟลต์นายอยู่ไหนดีโฟลต์อยู่นี่เอาวิทยุมาคุยกับหัวหน้าซะหน่อยดิตอนนี้เราอยู่ใกล้ภารกิจมากแล้วใกล้มากเลยเป็นการติดต่อแบบสมัยเก่าสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยเวลา AR อะไรก็ต้องรายงานกับคนวิทยุนะฮะแล้วรายงานเป็นระยะด้วยถ้าสมัยนี้ก็มีวิทยุติดข้างตัวกันทุกคนแล้วฮะ Probably a diary เป็นบันทึกนะต้องระวังไหนนะครับช่วงนี้เปลี่ยนปางไปเสียแผนหมดโอเคครับตอนนี้เพื่อผมก็ออกไปรู้กันแล้วผมก็ตามเขาบ้างโอเคไปกันเลยจากภารกิจต่อไปเนี่ยค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าผมเองก็ยังเล่นพลาดหลายครั้งแล้วขนาดคราวที่แล้วเนี่ยฟุตที่อัดไว้มันเสียแต่ผมก็เล่นพลาดตั้งครั้งหนึ่งอะดันไปคลานแล้วมันโดนมันจับได้ซะก่อนแย่เลยนะครับเนี่ยต้องของกลเพื่อนนะมองตูดเซ็กซี่ของเพื่อนเราลำบากแย่เลยป่วยแผลไปนะแผลนี่ไปนะโอ้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 
ต้องโอกาสแค่นัดเดียวอะได้ผลครับตายนัดเดียวดับละนี่วิญญาณก็ไม่ใจอะไรอีกคนฮะสงลาในเพื่อนเรียบร้อยเปิดคุกเปิดคุกเปิดสิเว้ยโอ้ยติดบั๊กอีกโอ้ยมิชันเฟลเลยไม่ครับลองใหม่ลองใหม่เกมนี้ตายไปรอบหนึ่งได้เนี่ยโอ้ใหญ่เลยใหญ่เลยมันไม่เห็นกูหรอมึงไม่เห็นกูเหรอมึงไม่เห็นกูเฮ้ยปุ่มมาใหญ่เว้ยได้ไปเร็วพวกไปวิ่ง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 ตัวนี้ปลอดภัยแล้วเอ้ามึงอยู่ไหนล่ะเฮ้ยอย่างนี้ไม่สนุกด้วยเควิ่งเลยพวกวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ในโอเคมาแล้วอุ้ยเห็นหมดเลยโก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 ยแล้วเราได้ตัวประกันแล้วทุกคนถอยจากเงียบมาเมื่อกี้นี้งวดนี้แหละกูวิ่งแล้วเว้ยไหนให้ไวสิครับให้ไวโอเคมามามาเรียบร้อยแล้วทีนี้คักก็ฮิวกูหน่อยเอ้าคักก็มึงไปไหนเขามึงไอ้บ้าเอ้ยโอเคนายโอเคนะไม่เป็นไรแล้วดีโฟลต์วิทยุมาเกิดอะไรโอเคพอมาละแล้วของเพื่อนกูล่ะโอเคเอาไม่ไงกูไหลมางี้วะเนี่ยไม่ได้ตกเนินซะหน่อยให้กูไหลมินี่ได้ไงวะอ
อ๋อน่าจะลงจอดละต้องรีบขึ้นหอละตอนนี้ระบบการเราปลอดภัยมันคุมปืนกลแล้วพวกเอ้ยโอเคพวกเดียวกันที่เหลือใครไม่ใช่กูยิงแหลกแน่เลยตกนิดนึงนะเชี่ยในสุดภารกิจช่วยเหลือตัวประกันก็สำเร็จด้วยดีไม่ยิงใครเลยยิงเล่นหน่อยได้ไหมมาเลยขึ้นเจ็ตถล่มค่ายมันเป็นสร้างจู๊ดโว้เอฟเฟกต์อลังการแต่ต้นไม้นิ่งเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยมิชชั่นคอมพลีทโอเคครับกลับมาการรีวิวในครั้งต่อไปคือตอนนี้ผมลองไปปรับตั้งอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับวิดีโอที่อัดไปเมื่อกี้นี้ฮะก็คงจะมีอะไรดีขึ้นเอาล่ะทีนี้ผมจะลองใส่อารมณ์ในการพูดให้เล่าใจขึ้นดูนะฮะเพราะผมบางทีผมก็เป็นคนน่าเบื่ออย่างเงี้ยแหละ Well boys you did a good job on the last one Thanks Captain There's nothing quite like a beautiful evening stroll through the swamp lit by moonbeams and tracer route Feeling poetical, huh? Good, because you are going to cooperate with poets on this next mission. Poets? After that attack on the village near the Kebana River, Charlie panicked and lost his head. They crawled out of their holes, and we zapped them. We enclosed the remaining enemy soldiers in a heavily bombarded swamp. Your first task will be to replace the A-256 team there, and serve as a blocking force. Charlie will want to get out of that quadrant, but you must not let him. When there's a suitable moment, the operation will be interrupted, and we will let our poets do their thing. Okay, who are these poets? Psychological Operations Exploitation Team. Of course. What are they going to do? Talk to the VC about their midlife crisis? Well, sort of. We need a few captives to get some intel. Poets will try to persuade them that we'll treat them nicely so long as they forget the struggle against the capitalist pigs. Commies distribute some really good propaganda about us. Hopefully some of them will see sense. And surrender. Sounds like fun. What then? If it all goes well, we'll launch a second phase. Search and destroy. The objective will be to eliminate the stubborn enemy who've remained in the AO and refused to surrender. Then you guys will search the swamp and join up with the B team. Sounds fair. We'll give them a chance. But if they really love the thought of being wasted by Hornster here, then so be it. Let's hope they all think like that. Listen, buddy. You've had a very unhappy childhood, haven't you? What? You're bloodthirsty like some kind of M60-wielding vampire. You noticed too, huh? I bet you he suckled blood instead of milk. Screw you. Better to be enthusiastic than all messed up in the head like you guys. Chill out, bro! These guys are cornered. If they don't surrender, it's gonna be one hell of a fight. Okay, ตอนนี้เพราะว่าเราไปที่แข่งสื่อนี่ก่อนเพราะว่าตอนนี้แมตต์ต่อไปเราน่าจะลุยทุ่งลุยอะไรกันนี้ปืนใหม่ในคลังแสงของเรามีตัวปืนขุนจารตัวนี้เป็นลูกซองปืนพกผมว่าไซเลนเซอร์ตัวนี้ก็แหลมดีนะแต่ผมว่าจะลองตัวอื่นดีไหมปืนพกนี่ดีกว่าโทคาเรฟเคยได้ยินชื่อมานานแล้วโทคาเรฟกูจะขึ้นโต๊ะนี่ปืนสำรองตอนนี้ผมใช้ลูกซองอยู่จะเปลี่ยนเป็นอะไรที่เล้าใจกว่านี้ดีไหมโอ้ตัวยาวๆดำๆตัวนี้ฮะหรือทอมมี่จังดีเอาตัวไหนดีเอาตัวที่คิดว่าเล้าใจที่สุดละกันนะเลือกไม่ถูกเลยตัดสินใจมากๆแต่ตอนนี้ผมต้องการอะไรที่มันเป็น Assault Rifle เพราะฉะนั้นผมเอาตัวนี้ไปดีกว่าเซกะจังน่ารักน่ารักกว่าชื่อนะจริงๆมันชื่อเซกาเซ่นะฮะที่ผมเคยได้ยินมาเขาเรียกว่าตอชรอเรียกเซกาเซ่แต่ผมเรียกมันเซกะจังแค่นั้นเองไม่มีอะไรโอเคลุยภารกิจกันต่อเลยโอ้ตัวคาเล่ลงมาทีนี้ด้วยโย่มาเลยพวกเรามาลุยกันเลยตอนนี้กับภารกิจสุดทึกใจเกมวิดโกงวันนี้ฝนตกฟ้าขนองน้ำท่วมบึ้งแฉะกับตอนนี้ค่ากินของเราไม่ร่างหอม
ที่ผมเปลี่ยนปืนจากโชคเลตเป็นลูกโม่นะครับเปลี่ยนตัวเข้าสู่ภารกิจใหม่ใช่ไหมก็จะเป็นการสนที่กำลังกันภารกิจนี้จะคล้ายๆกับการปิดประตูตีแมวเราล้อมกอดพวกพีซีเอาไว้แล้วก็สั่งให้มันยอมจำนวนซะตามพวกเขาไปวิวิวฟังฟอสซิลอะไรกันนี่ไหนข้าศึกอยู่ไหนกันพวกนายอยู่ไหนมาแล้วหนึ่งคนเรียบหนึ่งนัดหนึ่งศพคอนเซ็ปต์เดียวกับสมิธจะไปไหนไอ้นี่ไม่ใช่ขอบใจหมอน่าเครียดเชียวอารมณ์ดีๆหน่อยเก็บดาวทางเดียวกันจะยิงก็ต้องยิงให้แม่นเข้าใจไหมโหลดอันนี้อะไรเนี่ยดังทำไมงงฮะหันหลังให้ข้าศึกไหนดิโฟดดิโฟดนายอยู่ไหนรายงานสถานการณ์โอเคชิคคุณคอปปี้คุณถ่ายกระสาไว้หรือเปล่าถ่ายไปแล้วตอนนี้เราก็ได้ปล่อยประกาศให้ข้าศึกยอมแพ้ซะมันจะได้ไม่เจ็บตัวจะบอกจะนอนHold position, no shooting เข้าใจไหมเข้าใจไหมว่า hold your fire แต่ไม่ได้หมายถึงว่า hold me fire มันจะยิงไงก็ได้เข้าใจเกียร์ละกูนะฮะลูกโม่ไม่ค่อยถูไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยจับอะไรเท่าไหร่นะแต่ถ้าไอ้นี่เข้าใจดีนะโอ้เปลี่ยนโหมดแล้วครับเนี่ยเท่จังแต่ตันครับผมอยู่ตรงนี้ฮะมองใครครับโอเคเฮ้ยน่ากลัวอะไรเนี่ยโอเคนะครับปั๊บฟาบเข้ามาลุยต่อโอเคหลังจากนี้ follow me ดีกว่าตามนายช้าเราต้องลุยกันเลยขอขึ้นดีนิดซอยชิคกี้แล้วฮะต่างตรงนี้ลงดูตรงนี้แล้วก็ไปบุกน้ำลุยไฟไปได้ทุกที่นี่เลยชีวิตว่าไงพวก
แท้ต้องรอคนนำพาอยู่ไปดูว่าในบึงนี้ต้องจะเข้าไปทางเหนือครับ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 ต้นอะไรสักอย่างเหมือนจะต้นมกต้นไม้ประดับธรรมดาครับขึ้นเรื่องหนึ่งอ๋อนี่น่าจะเป็นต้นเล็กของมันส่วนนี้น่าจะเป็นต้นใหญ่แต่ต้นอะไรนี้ดูไม่ออกฮะมันถูกโจมตีนี่อยู่ตรงนั้นนั่นหนีเขาบอกเขายอมแพ้หนีทำไมตอนนี้เจ็บไหมเอ้าโอ้โหอยู่สักใกล้เลยไอ้เพื่อนกูก็ไม่มาเลยนะค้นตัวข้ามีแม่หรอกพอเพื่อนแกอยู่ไหนเอ๊ะคนที่วิ่งอยู่ไหนตอนนี้โดดกับกับโอเคใช้ได้นี่เราต้องรีบเล่นกันสักหน่อยนะฟุตเตจจริงๆมันจะหนักเครื่องผมเปล่าใช่ไหมไปอยู่อะไรตรงนั้นทำอะไรไม่รู้จักแล้วกินนะเว้ยนี่นัดเดียวดับไอ้เพื่อนกูก็ต้นเตียงต้นเตียงมาดีวิ่งบูดิคนเดียวเลยไอ้นั่นจะไปไหนตามผมมาก็ฟึ๊กนี่ก็สีสำรองนี่นี่นะข้าวีซีคุมไม้ก่อนตกใจหมดทะลุโมเดลเพื่อนกูอยู่ไหนแท็กเว้ยเพื่อนกูมาศัตรูก็หายหากันหมดอะไรเนี่ย This won't be delivered. เคลียร์กระสุนก่อนครับโอเคไปต่อ follow me ไปตามเส้นทางนี้ต่อไปก็ตรงไปข้างหน้าเอ้าสวัสดีครับมีอะไรให้ผมรับใช้ไหมอย่าลืมค้นตัวไม่มีอะไรเลย follow me เว้ยมึงรู้จักเขาว่า follow me ไหมสั่งดันพื้น500เลยขึ้นน้ำมาเดินลงบึงอีกแล้ว
ภาพอะไรก่อนเรียนละเอียดอย่างนั้นถึงจะเก่าแต่ก็ละเอียดนะเกมถ้าทำดีๆมันก็อยู่ได้นานแค่นี้พอลงมีพอกูสั่งแล้วนิ่งเลยมากันให้หมดไม่มองเลยอากาศดีเสร็จแล้วย้ำอากาศที่พัดไปมีใครอีกไหมOur intel guys will tackle that. Oh, look. Look at this. Oh, God. Oh. 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 Gang ตายอยู่เมื่อกี้นี้ถูกพวกที่ดีสิสิการจังก็ดีโค้ดมานี่เอาโทรศัพท์มาโอเคสิดิสิชันนี่คือยูคอปปี้คุณไปเอกสารแล้วหรือยังไปแล้วนะ Forward air controller aircraft has spotted a large enemy group to the north. Snake 3 should be able to handle them. Proceed with caution. Over. 6, this is Snake 2. Roger that. Out. โอเคเรียบร้อยแล้วไปลุยต่อยิงอะไรอ่ะตกใจหัวรักษาว่าอะไรเดินแล้วนี่ทันทีโอ้นี่เป็นท่าตายที่พิลึกเกือมากมันเป็นความผิดพลาดของโมเดลที่ทำให้เรารู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างนะมันคืออะไรกันแน่เอวที่หักได้ลาก็ถูกบาลิตีคอที่พับแบบน่าเสียดายเหลือเกินมันเกมที่ปัดโมเดลได้รู้สึกเพราะเรามีมาอันนี้ดูถ้าตายตามปกติแบบ looks like an ID card แบบหน้าเหมือนกันเปล่าเอาหมวกออกก่อนหน้าไม่เหมือนเท่าไหร่แสดงว่าขโมยบัตรคนอื่นมาแน่เลยปึ๊บแผนที่โอเคเราต้องทำทิศทางนี้น้ำงานเกี่ยวกับเป็นงานของเราไม่อยากจะมีกบสักตัวที่โลกขนาดนี้ผมต้องซ่อนตัวอยู่แน่ๆเห็นไหมมีไหมมีไอ้ผู้ที่ซุ่มดักดูวิ่งบุ้งเลยตัวตาคุณคีนาให้ดีที่สินี่ขึ้นเหนือไปทางนี้วิทยุดีโฟลต์มึงอยู่ไหนดีโฟลต์ดูเดินหน้าปกจริง Hotel 6 This is Snake 2 ตอนนี้ถ้าเราเดินไปถึงใกล้อีกหน่อยก็มิชชั่นคอมพลีทแล้วฮะรับทราบถ่ายเอกสารไปแล้วเปลี่ยนอืม
1,001 1,002 1,003 1,004 ตุ้มถ้าพูดถึงเกมนี้จะปาระเบิดไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านสักเท่าไหร่นะเพราะว่าทีที่เรากดคลิกครั้งแรกเป็นจะเป็นการดึงสลักก็คลิกครั้งคลิกค้างอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปาซึ่งมันทำให้เรากะประมาณว่าระเบิดมือตกพื้นปุ๊บระเบิดก็ทำงานปั๊บคุณพกมีไว้ทำไมประโยชน์ประมาณนี้นี่เองเสียกัดจังถึงเลยอยู่สามนัดแต่ก็ต้องเพราะว่ามันอีกเกาะก็มีท่าตายที่ดูเป็นปกติหน่อยใส่แตะด้วยนะฮะถึงจะใส่แตะแต่ก็มาสู้กับเราได้ยังไงต่อแผนที่โอเคตามทิศทางนี้ลงเนินขึ้นเนินข้างหน้าก็จะมีศัตรูสินะใช่ไหมเนี่ยนะครับที่มีจุดแดงๆบอกไม่งั้นกูหลงแน่ๆเลยเฮ้มาจากโค้งนี้อ้าวใกล้จะจบแล้วนี่ใกล้จะหมดแล้วมิชชั่นคอมพลีทเรียบร้อยกับภารกิจเล็กๆน้อยๆแค่จุดนี้อะล่ะครับถ้ายังไงก็ขอขอบคุณนะที่ยังติดตามชมมาถึงการรีวิวเกมถึงครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะตกตะกักในช่วงแรกๆรีวิวก็ไม่ได้เรื่องอะไรช่วงแรกๆเท่าไหร่แต่ถ้าทั้งหน้าทั้งตาดูมาถึงตอนนี้แล้วต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่สละเวลาน้อยนิดมานั่งดูผมนั่งรีวิวเกมตัวนี้นะซึ่งเป็นเกมที่เก่าเกินผมว่าอยากจะอนุรักษ์มันไว้แต่ว่าผมก็ชอบมากถึงแม้ว่าคนชอบมันจะน้อยก็ตามโอเคครับจบเกมไปเมื่อกี้นี้NVC NVA ทั้งหมด47คน KIA Q in action นะSpecial Force Hakin ของเราตัวเรายิงไป27คนนะฮะ Default 5คน Poster 2คน Cracker 2คน Bronzo 2คนแล้วก็ Not Bronzo 3สิ Not 2คนมีเราแดงเยอะอยู่คนเดียวนะครับ Buggerถ้าไงคราวหน้าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้มันดีขึ้นกว่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ